ขอให้ผิวสวยจริงๆทุกคนลุควันนี้ก็คือใสๆแววๆหน่อยนะคะ These skies of a different light why noise that keeps me up at night I can't help but think it's been hard you know I wanted to stay cause of godฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะเราจะมา get ready with me กันนะคะเนื่องจากว่ากำลังจะออกไปข้างนอกนะคะเพื่อนๆแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไงก็ต้องแต่งหน้าก็มาแต่งหน้าเพื่อนๆดูกันไปเลยนะคะจริงๆวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากคือแค่จะออกไปเดินห้างใช้ชีวิตแบบวิถี new normal เฉยๆนะคะสำหรับลุควันนี้เนี่ยจะเป็นลุคที่แบบใสๆเผยผิวนะคะของที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นเน้นความผิวสวยละกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้รองพื้นตัวนี้นะคะเพื่อนๆเป็นลูเซียแบรนด์นี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยเลิศมากเลยนะคะเขามีชื่อว่า Baby Skin Foundation with SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะเป็นรองพื้นที่ให้งานผิวสวยนะคะโกลว์แบบ Baby Skin จริงๆแล้วก็เขาค่อนข้างติดทนด้วยนะคะทีนี้เนี่ยทางแบรนด์นะคะได้เพิ่งออกแป้งมาใหม่นะคะชื่อว่า Lucia Setting Powder with Oil Control Formula นะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะลองแป้งเขาด้วยนะคะในวิดีโอนี้ก็เลยโอเคหยิบเขามาใช้คู่กันเลยนะคะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ชัดๆโอเคเรามาลงรองพื้นกันนะคะเบอร์ที่เราใช้เนี่ยคือเบอร์ C03 Aurum Rich นะคะเราชอบขวดเขามากที่สุดด้วยความที่ขวดเขาเป็นแบบปั๊มแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ปั๊มขึ้นมาเนื้อรองพื้นนะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อliquid cream นะคะมันแบบค่อนข้างเหลวอ่ะมันเกี่ยวไม่ยากนะคะไม่ได้เซตตัวเร็วขนาดนั้นแล้วเราจะใช้ฟองน้ำคู่มากับรองพื้นเลยนะคะในการเกลี่ยนี่เลยนะคะกับรองพื้นลูเซียขอให้ผิวสวยจริงๆทุกคนการปกปิดเนี่ยจะระดับกลางๆหน่อยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นน้องสิวอะไรเงี้ยลำไรนะคะแต่รวมๆแล้วก็คือเขา enhance ให้ผิวเราสวยมากโดยที่เราไม่ดูอิดโรยนะคะดูสุขภาพดีผู้หญิงดีกว่าไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมเราถึงชอบรองพื้นตัวนี้มากเลยนะคะทีนี้เรามาลองแป้งเขาดีกว่านะคะนี่คือตื่นเต้นมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกเลยที่เรามาลองนะคะกล่องเปิดออกมาอุ้ยเจอแปรงก่อนเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตัวแป้งนะคะตามชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Lucia Setting Powder with Oil Control Formula นะคะแสดงว่าต้องเป็นสูตรควบคุมความมันแน่ๆเลยนี่คือตัวแปรงนะคะเพื่อนๆนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะสำหรับตัวกระปุกแป้งนะคะมาในตลับสีดำเลยค่อนข้างเรียบนะคะเราชอบนะเรียบหรูดีแล้วก็จะมาเจอกับพัฟนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆมันมีความแบบเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยนะคะเฮ้ยพัฟทำดีเราว่านะคะเขาค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะคะคือซื้อแป้งเนี่ยได้ทั้งแปรงนะคะแล้วก็พัฟด้วยได้สองอย่างเลยเฮ้ยค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะเพื่อนๆเนื้อดีเลยแหละเนื้อละเอียดอยู่นะคะนี่เกลี่ยไปก็คือกลืนผิวไปแล้วนะคะสำหรับข้อดีของแป้งเขานะคะเท่าที่เราอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาประกอบด้วยอนุแป้งถึง3ชนิดด้วยกันนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือมาช่วยปรับสมดุลให้ผิวนะคะควบคุมความมันทำให้แป้งเนี่ยติดทนบนใบหน้าเราได้นานขึ้นแถมยังช่วยอำพรางรูขุมขนเบลอริ้วรอยต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยนะคะทำให้ผิวเนียนอะไรอย่างนี้นะคะดูจากเนื้อแป้งแล้วเนี่ยคือมันเนียนจริงๆนะคะที่เราลองหลังมือให้ดูเมื่อกี้นะคะสำหรับตัวแป้งนะคะเขาเขียนไว้ที่หลังกระปุกเลยนะคะว่าเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะก็คือถือว่าค่อนข้างอ่อนโยนเลยนะแล้วเขามี2เฉดสีให้เลือกนะคะเพื่อนๆมี01 Natural Translucent นะคะ02 Natural Translucent ค่ะดูจากที่ swatch ลงบนแขนเนี่ยเราพบว่าเราน่าจะเป็นเบอร์02นะคะเพื่อนๆจะเข้ากับสีผิวเราลองลงแป้งฝุ่นเขากันนะคะเวลาเราลงนะคะเราจะชอบแตะมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะแตะแป้งตรงนี้ที่หลังมืออีกครั้งเพื่อเอาส่วนเกินออกหน่อยนะคะข้างเดียวก่อนนะพัฟนุ่มมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่กลิ่นแป้งด้วยเกลี่ยแล้วแบบเนียนมากนุ่มนิ่มมากๆจริงๆ before after นะคะข้างนี้ลงแป้งฝุ่นลูเซียไปแล้วนะคะส่วนข้างนี้ไม่ได้ลงจะเห็นเลยว่าหน้าเนี่ยมีความแมตต์ขึ้นนะคะทุกคนเขากลืนไปกับสีผิวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองลงด้วยแปรงอีกฝั่งนึงนะคะเพื่อนแปรงเนี่ยปกติแล้วเขาจะให้ลุคที่บางเบา
นี่ค่ะทุกคนลงเสร็จแล้วนะคะเพื่อนคือผิวหน้ามันก็จะมีความแมตขึ้นนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะแมตกว่าฝั่งที่ลงด้วยแปรงนะคะฉันเราว่าแปรงเนี่ยจะให้ความผิวแบบใสๆมากกว่านะคะเพื่อนๆใครที่ชอบความแมตมากกว่าหน่อยเนี่ยเราว่าฝั่งพัฟเนี่ยโอเคเลยนะคะส่วนใครที่ชอบแบบพอดีๆเนี่ยก็แนะนำให้ลงแบบแปรงนะคะจะบอกว่าเรารู้สึกแบบสบายผิวอะด้วยความที่รองพื้นเนี่ยเขาทำมาก็สบายผิวแล้วนะคะแป้งฝุ่นเนี่ยก็ดูไม่หนาไม่โบ๊ะเกินไปนะคะเพื่อนๆคือได้งานผิวที่สวยเลยแหละเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆลุควันนี้ก็คือใสๆแววแววหน่อยนะคะโชว์งานผิวสวยๆนะคะคืออยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่หยิบลูเซียรองพื้นนะคะมาใช้คู่กับตัวแป้งของเขานะคะอยากจะบอกว่าเขาไปด้วยกันได้ดีมากรองพื้นเนี่ยให้ผิวสวยนะคะตัวแป้งเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ดูหนาขึ้นนะคะก็ยังดูให้ความผิวสวยอยู่แต่ว่าดูมีความแมตขึ้นก็เท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆใช้คู่กันแล้วเราว่ามันได้งานผิวที่ดูดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะเพื่อนยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะจะมาอัปเดตช่วงค่ำๆด้วยว่าหน้านี้เนี่ยจะทนแค่ไหนนะคะแล้วก็ใช้2ตัวนี้เขาคู่กันเนี่ยเขาจะเปื้อนมาสก์ไหมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะไปข้างนอกนะคะก็ต้องใส่มาสก์ด้วยไหนก็ไหนก็ใส่มาสก์นะคะตื่นได้รู้กันเลยว่าลูเซียเขาจะติดมาสก์เปื้อนมาสก์ไหมค่ะเตรียมกันนะคะทุกคนตอนนี้ไปที่ไหนก็คือต้องสแกนเข้าร้านหมดเลยนะคะรวมถึงร้านไอติมด้วยมาร์กยังไม่ค่อยเปื้อนเลยนะคะเพื่อนๆแต่หน้าเป็นรอยใส่มาสก์แล้วอันนี้ก็คือช่วยไม่ได้จริงๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาบ้านแล้วนะคะเรามาเช็คหน้ากันดีกว่านะคะหลังจากที่ผ่านไปทั้งวันแล้วนะคะเพื่อนๆรวมๆแล้วก็ประมาณ 8-9 ชั่วโมงได้นะคะกับการแต่งหน้าด้วยรองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ลูเซียนะคะคืออยากจะบอกว่าวันนี้ทางเราพกแป้งลูเซียไปในกระเป๋าด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะทัชอัพแต่ไปๆมาๆก็นึกขึ้นได้ว่าอยากจะทดสอบความติดทนความคุมมันของเขานะคะก็เลยตัดสินใจไม่ทัชอัพระหว่างวันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทัชอัพให้ดูตรงนี้อีกทีนึงนะคะว่าตัวแป้งพับเนี่ยหรือว่าตัวแปรงนะคะก็สามารถลงทัชอัพได้โดยที่ไม่เป็นคราบเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทางเราอะใส่แมสไปด้วยนะคะทั้งวันเลยแล้วก็ค้นพบว่าตัวแป้งฝุ่นและรองพื้นนะคะติดแมสน้อยมากคือแทบจะไม่มีเลยนะคะมองดูในกล้องเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยจะมีแค่ตรงจมูกหน่อยนะคะตรงนี้นะคะคือน้อยมากน้อยกว่ารองพื้นแป้งฝุ่นแบรนด์อื่นๆเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถือว่าผ่านเลยค่ะในเรื่องของความไม่ติดมาสก์นะคะแสดงว่าเขาเกาะติดกับผิวหน้าเรามากๆเลยอยากจะบอกว่าความมันออกมาน้อยมากเลยนะคะคือแบบมันไม่เปลี่ยนสีอ่ะไม่ดรอปด้วยนะคะในส่วนของแป้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาทำให้หน้าเราเนี่ยแมตต์ขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่ายังมีความเบาสบายผิวอยู่นะคะแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันจริงๆอ่ะแล้วผิวเป็นผิวสวยนะคะผิวยังสวยทั้งวันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะอยากจะขอลองทัชอัพด้วยแปรงซะหน่อยนะคะว่าถ้าทัชอัพไปเนี่ยระหว่างวันนะคะหน้าเราจะแบบจะคราบไหมอ่ะเพราะปกติบางทีอ่ะเราทัชอัพด้วยแป้งใช่ไหมมันมีคราบได้นะคะพอทัชอัพไปแล้วหน้าก็จะแบบมีความแมตขึ้นนะคะเพื่อนแล้วด้วยความเป็นทรานสลูเซนต์อ่ะมันก็แบบกลืนกับผิวไปดีมากเลยสรุปก็คือเราสามารถทัชอัพได้ระหว่างวันนะคะทุกคนโดยที่หน้าเราไม่เป็นคราบนะคะเห็นไหมโอเคเลยเราทัชไปแล้วเนี่ยมันก็แบบกลืนกับสีผิวดีนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแป้งของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็น translucent โปร่งแสงนะคะแต่ว่าเขาให้ความเนียนแบบ
เนียนผิวผ่องดีนะคะฉะนั้นเราว่าถ้าเกิดวันไหนวันเบาๆนะคะที่ไม่อยากแต่งอะไรหนักมากอะจริงๆก็สามารถลงเซตติ้งพาวเดอร์ตัวนี้เดี่ยวๆเลยผิวก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเอาไปลงกับรองพื้นแบบที่เราทำวันนี้ก็ได้นะคะคือใช้ได้ทั้ง2แบบเลยแล้วว่าเลือดอะแป้งอันนี้สำหรับเรานะคะรองพื้นให้ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าแป้งตัวใหม่เนี่ยก็ให้ผ่านเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนื่องด้วยว่าเราว่าเขาคุมมันได้ในระดับที่ดีมากให้ความหน้าเนียนนะคะมีความผ่องด้วยนะคะสามารถทัชอัพในระหว่างวันได้แถมมันยังคุมมากๆตรงที่เขามีทั้งพับมัชเมลโล่นะคะรวมถึงแปรงมาให้ในตัวเดียวเลยนะคะราคาของแป้งตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะจะอยู่ที่790แต่เราเห็นว่าเขามีโปรด้วยนะคะตอนนี้ในเพจเขาว่าลดอยู่เหลือ590บาทก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะเพื่อนๆแหล่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไว้เลยนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะก็เข้าไปช็อปกันได้เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆกับรีวิวแป้งฝุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ลูเซียในวันนี้นะคะบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยนะคะใครที่มีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะคะใต้ด้านล่างนี้เนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย